ไปล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดติดทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักทีนานกิโยติ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 นบังคอทรรานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักทีนานกิโยติ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 นบังคอทรรานท่านฟังที่ติดตามรายการเป็นประจำทุกวันนะฮะสวัสดีเพื่อนสมาชิกนปช.ทุกท่านที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่พบกันเป็นประจำทุกวันนะฮะในแต่ละประเด็นในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีประเด็นที่คัดสรรเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมาพูดกันนะฮะในทุกประเด็นเนี่ยมันเป็นเราก็คิดว่ามันมีความสำคัญอย่างยิ่งในแต่ละเรื่องที่เรานำมาพูดเนี่ยบางครั้งเราจะนำเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยมาพูดในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตบางครั้งเราอาจจะร่ายยาวถึงยุคก่อนๆแม้กระทั่งร้อยปีพันปีด้วยซ้ำไปซึ่งเหตุการณ์ที่เรานำมาพูดเนี่ยมันมาผูกกับเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งเหตุการณ์ที่เรามาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนไทยที่มีวัฒนธรรมที่ฝังใจเอาไว้ว่าความคิดของคนไทยเนี่ยต้องคิดกันแบบนี้ต้องเชื่อกันแบบนี้ต้องปฏิบัติกันแบบนี้เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเรื่องราวในอดีตเนี่ยมายกมาเป็นยกเอาไว้เป็นตัวอย่างเพื่อประกอบกับข้อมูลเพื่อประกอบกับหลักฐานท่านผู้ฟังครับรายการของสถานีนปช.เนี่ยเรามีวิทยากรประจำทุกวันวันละ 5-6 คนบางวันก็อาจจะ 3 คน 4 คนบ้างแต่ทุกคนเนี่ยจะนำข้อมูลที่ตัวเองไปทำการบ้านมาที่ตัวเองคิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ค้นคว้าขึ้นมาเนี่ยนำมาประกอบในแต่ละประเด็น
เพื่อทำให้คนฟังได้ความรู้นะเราจะเห็นว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่แปลกมาจากสถานีอื่นๆจัดทำแต่รายการของเราเนี่ยสร้างความรู้เพียงเท่านั้นรายการของเราไม่ใช่รายการให้ความฝันว่าฟังแล้วจะได้ระบอบประชาธิปไตยฟังแล้วเนี่ยจะสามารถโค่นล้มอำนาจฝ่ายอาธรรมได้ฟังแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองได้แต่เราต้องการให้คนฟังเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้ก่อนว่าชีวิตของคุณเนี่ยควรทำอะไรบ้างชีวิตของพวกคุณเนี่ยควรศึกษาเรื่องราวอะไรบ้างในการที่พวกคุณเกิดมาเป็นมนุษย์ในการที่พวกคุณเกิดมาใช้ชีวิตในแต่ละวันนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการระบอบการปกครองมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วความมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้และความพึงพอใจในสิ่งที่คุณต้องการมีการปกครองแบบระบอบที่คุณต้องการหากคุณมีความเชื่อว่าระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะมันเป็นผลประโยชน์ของพวกคุณคุณก็ยึดหลักในความเป็นประชาธิปไตยแต่ก่อนที่คุณจะยึดหลักในความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณจะต้องศึกษาและเรียนรู้ก่อนว่าอะไรคือผลประโยชน์ของระบอบอะไรคือการความเป็นอยู่ของการอยู่ในระบอบอะไรคือการมีหน้าที่ในการปกครองของระบอบอะไรคือการทำตัวหรือการปฏิบัติต่อผู้อื่นในระบอบอะไรคือผลประโยชน์ที่จะได้รับกับการปกครองในระบอบคุณจะต้องเรียนรู้ถ้าคุณไม่เรียนรู้นะคุณตั้งโจทย์ว่าคุณต้องการประชาธิปไตยคุณต้องการประชาธิปไตยแต่คุณไม่เรียนรู้นะคุณจะมีความรู้และผมก็ถามพวกคุณทุกคนว่ามีใครเคยสอนไอ้ความเป็นประชาธิปไตยให้พวกคุณได้เรียนรู้ไหมการที่คุณไปชุมนุมเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยการที่คุณลุกขึ้นมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยน่ะคุณมีความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยกันหรือเปล่ามีใครสอนพวกคุณกันบ้างมีใครสอนว่าระบอบประชาธิปไตยมันอะไรคือสิทธิมนุษยชนอะไรคือสิทธิเสรีภาพอะไรคือผลประโยชน์ของพวกคุณอะไรคือหลักการในการปกครองอะไรระบบในการใช้เสียงอะไรระบบในการยอมรับอะไรระบบในการใช้สิทธิเสรีภาพอะไรคือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่คุณจะต้องเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยให้มันละเอียดอย่างแท้จริงไม่ใช่แกนนำพาไปชุมนุมแล้วคุณจะเดินตามไปแกนนำคุณต้องการขนล้มเผด็จการเพื่อมีระบอบประชาธิปไตยคุณยังไม่รู้จักระบอบประชาธิปไตยแท้จริงเพราะประเทศไทยมันไม่เคยมีระบอบประชาธิปไตยอ่ะแล้วคุณจะรู้จักระบอบประชาธิปไตยได้ไงผมถามพวกคุณทั้งประเทศว่าคุณยังไม่เคยมีระบอบประชาธิปไตยเลยแล้วคุณจะรู้จักระบอบประชาธิปไตยดีได้อย่างไรแล้วคุณจะถ้าคุณไม่ฟังคนไทยในต่างแดนเนี่ยคุณจะมีความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยไหมทีนี้ไอ้คนไทยในต่างแดนมันก็ไม่เอาสมองของมันเนี่ยใช้ความคิดเนี่ยไปสอนคนไทยในชาติว่านี่คือนะระบอบประชาธิปไตยต้องทำอย่างนี้ต้องทำมันเอาความคิดที่มันไม่มีโอกาสได้คิดหรือมันไม่มีโอกาสได้รู้เนี่ยไปใช้วิธีการอื่นๆในการสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้เขาสถานีส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นเมื่อเราเห็นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสอนเนี่ยการนำความรู้เนี่ยการนำความจริงมาถ่ายทอดเนี่ยเราจึงเห็นว่าหลักในการสอนคนหรือหลักในการให้ความรู้เนี่ยมันมีอย่างเดียวคือปัญญาถ้าคนไทยมันไม่มีปัญญาถามว่ามันจะมีระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงแล้วคุณไปยุให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยไล่เผด็จการโดยที่เขายังไม่รู้เลยรู้แล้วก็ใช้ไม่เป็นเนี่ยถามว่ามันเป็นการโค่นล้มแต่ไม่มีความรู้เนี่ยคุณโค่นได้แต่คุณไม่มีความรู้เนี่ยถามว่าแล้วคุณจะโค่นไปเพื่ออะไรโค่นแล้วใช้ไม่เป็นโค่นแล้วทำไม่เป็นเหมือนกับเหตุการณ์วันที่24มิถุนายน2475เนี่ยมันโค่นมาแล้วแต่ทำไม่เป็นมันโค่นมาแล้วแต่ไม่มีความรู้มันโค่นมาแล้วนะแต่ไม่มีปัญญารักษาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ดูสิตัวอย่างก็มีมาแล้วปี2475เมื่อมันมีตัวอย่างมาแล้วเนี่ยสถานีวิทยุหรือนักวิชาการตามมหาวิทยาลัยหรือนักการเมืองที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเนี่ยพวกคุณใช้สติคิดเหมือนพวกเราคิดกันบ้างไหมว่าการที่คุณจะมีระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องสอนคนให้มีความรู้อย่างแท้จริงก่อนคุณต้องสอนให้เขาเรียนรู้รักตัวเองก่อนวันนี้มีใครสอนให้มนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยรักตัวเองบ้างไม่มีเลยมีแต่สอนให้ยอมแพ้สอนให้ตัวเองในยอมแพ้อำนาจยอมแพ้คนที่ที่
ที่สร้างความงมงายยอมแพ้สังคมยอมแพ้วัฒนธรรมแบบไทยๆเนี่ยเขาเรียกว่ายอมแพ้นะถ้าคุณมีวัฒนธรรมชั่วๆเหี้ยๆขึ้นมาเนี่ยที่มันไม่มีความเป็นจริงไม่มีความเท่าเทียมกันหรือไม่มีความถูกต้องเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ายอมแพ้แล้วใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนไทยเนี่ยแม่งยอมแพ้ทุกเรื่องนะคุณจะต้องไม่ยอมแพ้คุณจะต้องเอาชนะมันให้ได้คุณจะต้องรู้จักตัวตนให้ที่แท้จริงของพวกคุณให้ได้ว่านี่นะนี่คือมนุษย์นะมนุษย์ต้องไม่ยอมใครนะมนุษย์ต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองนะมนุษย์ต้องไม่ใช่มนุษย์ต้องไม่ได้รักในหลวงนะมนุษย์ไม่จำเป็นต้องรักศาสนานะมนุษย์ไม่มีความต้องจำเป็นต้องรักชาตินะแต่การรักตัวเองนะหมายถึงทุกคนมันก็เท่ากับเป็นการรักชาติคุณต้องไม่ตั้งโจทย์ใดโจทย์หนึ่งว่านี่คุณต้องทำอย่างนั้นแล้วเป็นคนดีคุณต้องตั้งโจทย์ว่าตัวคุณเท่านั้นคือคนที่ดีที่สุดเพราะคุณเป็นมนุษย์คุณต้องรักตัวเองคุณต้องมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นตัวของตัวเองนั่นคือการรู้จักคำว่าระบอบประชาธิปไตยวันนี้คนไทยไม่รู้จักระบอบประชาธิปไตยเลยการยอมแพ้ยอมจำนนหมายความว่านั่นแหละไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยและทีนี้ไอ้พวกแกนนำมาพาไปไล่เผด็จการเพื่อต้องการประชาธิปไตยผมถามว่าเฮ้ยการที่พวกคุณไล่เผด็จการไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ประชาธิปไตยนะมันเป็นการโค่นล้มเพียงเท่านั้นแต่คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องยึดหลักในความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงถ้าตราบใดที่พวกคุณมีสถาบันกษัตริย์ยอมรับสถาบันในหลวงเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยตราบใดที่พวกคุณยังมีในหลวงอยู่เป็นประมุขเนี่ยเท่ากับคุณก็ไม่ใช่ก็ใช่เท่ากับพวกคุณก็ไม่ใช่มีระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่มีระบอบประชาธิปไตยคุณโค่นล้มเผด็จการไปแล้วเนี่ยเพราะตัวในหลวงเองตัวสถาบันกษัตริย์เองนะก็คือหัวหน้าของเผด็จการแต่คุณมองไม่เห็นว่านั่นคือหัวหน้าเผด็จการแล้วคุณไปไล่เผด็จการอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยแล้วผมถามไปแล้วคุณรักษารัฐการที่9เอาไว้อย่างเงี้ยนั่นเป็นการโค่นล้มเหรอเท่ากับยังไม่โค่นล้มนะเท่ากับเป็นการยังไม่โค่นล้มนะเพราะคุณยังรักษาหัวหน้าเผด็จการเอาไว้เมื่อเรานำประเด็นต่างๆมาพูดมาสอนทุกวันเราต้องการให้คนไทยมีความรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่จู่ๆคุณจะมาตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยเราต้องขับไล่เผด็จการนะเราต้องมีระบอบประชาธิปไตยนะเราต้องยุยงนิสิตนักศึกษาลุกขึ้นมานะขับไล่เผด็จการนะผมถามว่าถ้านักศึกษามันยุมันเรายุแล้วมันขึ้นมาขับไล่เผด็จการถ้าไล่พลเอกประยุทธ์ไปได้นะผมถามพวกคุณได้ระบอบประชาธิปไตยไหมก็ยังไม่นะเพราะสถาบันกษัตริย์ก็ยังอยู่นะยังนะไอ้ที่ผมยังไม่พูดต่อเนี่ยอยากให้มันหยุดไปนานๆเนี่ยอยากให้พวกคุณคิดนะมันเกิดมาแบบย้อนยุคมันเกิดมาแบบถูกปลูกฝังให้เลือกเอาเรื่องที่แม่งไร้สาระมาอยู่ในหัวทั้งนั้นเลยไอ้ความเจริญมันไม่มีเลยเนี่ยในหัวของคนไทยเนี่ยคุณอย่าบอกบอกว่าคุณใช้วัตถุที่มันทันสมัยแล้วมันบ่งบอกถึงความเจริญนะถึงคุณจะมีโทรศัพท์มือถือคุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยแต่สมองของคุณยังไม่มีความเจริญนะในเรื่องการปกครองเนี่ยคุณไม่รู้จักระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยเพราะประเทศไทยมันไม่เคยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพวกคุณจึงไม่รู้จักระบอบประชาธิปไตยพวกคุณไม่รู้จักสิทธิเสรีภาพไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนทุกวันนี้พวกคุณเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนกันทุกวันเลยในบ้านคุณได้ซ้ำคุณไปดูได้หันไปดูในบ้านคุณเนี่ยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันทุกหลังพวกคุณมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพกันทุกหลังในบ้านพวกคุณเนี่ยไปดูดิหันไปดูดิคนไทยเนี่ยแค่คุณมีคนใช้แค่คุณใช้คำพูดที่ไม่สุภาพแค่คุณด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ห่าคนรอบข้างคุณนี่มันก็เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพคุณรู้จักระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือการที่คุณสร้างความงมงายหรือคุณสร้างวัฒกรรมต่างๆที่หลอกลวงคนหรืออ้างว่าทำบุญแล้วคุณจะขึ้นสวรรค์หรืออ้างว่านี่วัตถุมงคลนะคุณซื้อแล้วคุณบูชาแล้วคุณจะมีบุญมีบารมีไอ้นี่ก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแหละคุณรู้ว่าไอ้คำพูดพวกนี้นะละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณรู้หรือเปล่าว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการที่คุณไปพูดแล้วให้ความหวังคนโดยที่มันไม่มีความโดยที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยคุณบอกว่าคุณทำบุญแล้วจะขึ้นสวรรค์เนี่ยคำพูดพวกนี้เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะหรือการบอกว่าการบูชาวัตถุมงคลแล้วเนี่ยคุณจะ
มีสิริมงคลเขาจะวัตถุมงคลที่จะปกปักรักษาชีวิตคุณเนี่ยไอ้นี่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะเป็นการโกหกหลอกลวงนะคุณให้คนมาคนมาแขวนพระในคอแล้วคุณบอกว่าค่อยพระเลยปลอดภัยเนี่ยไอ้นี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกนะคุณรู้หรือเปล่าเพราะคุณไปให้ความหวังว่าแขวนแล้วจะปลอดภัยแล้วเขาแขวนแล้วถ้าเกิดเขาไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาเสียหายไหมคนแขวนเสียหายไหมคนทำบุญแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์อย่างที่คิดตายไปมันก็ถูกเผาไปเนี่ยผมถามว่าไอ้การโกหกหลอกลวงแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่แหละการละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยเมื่อเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วผมถามว่าคุณแล้วนี่แหละคุณรู้จักระบอบประชาธิปไตยคนไทยแม่งยอมจำนนทุกอย่างยอมเป็นทาสความคิดคนชาติเดียวกันเองทุกเรื่องเลยอย่างเงี้ยแล้วนี่พวกมึงเมื่อไหร่จะฉลาดกันทีบางคนบอกไม่ค่อยชอบอเนกเลยอเนกชอบด่าคนไทยชอบด่าวิถีชีวิตในการทำตัวของคนไทยความคิดคนไทยทำไมอเนกชอบด่าว่าพอไปอยู่อเมริกาแล้วชอบด่าผมชอบเอาความจริงมาพูดครับผมอยากเห็นความจริงครับแล้วผมอยากให้พวกคุณต้องยอมรับความจริงด้วยถ้าตราบใดที่พวกคุณแม่งอวดเก่งกันแบบนี้เนี่ยห้อยพระบ้างอะไรบ้างไปทำบุญแล้วแบบขึ้นสวรรค์บ้างทำบุญแล้วห้อยพระแล้วบอกปลอดภัยบ้างมึงถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมึงถูกเขาหลอกลวงสารพัดไอ้ควายแล้วมึงจะมาอวดเก่งก็คนในชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะมีระบอบประชาธิปไตยแล้วประยุนิสิตนักศึกษาออกมาสิออกมาสิประยุคนเสื้อแดงออกมาสิอย่างเงี้ยถ้าถามว่าชีวิตวิถีชีวิตเขาเกิดมาแบบนี้เขาถูกครอบงำแบบนี้เนี่ยเขาไล่เผด็จการไปแล้วก็ใช้ไม่เป็นน่ะเขาไล่ไปแล้วเนี่ยเขารักษาสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยผมถามว่าเมื่อไหร่มันจะมีระบอบประชาธิปไตยเอาไปคิดดูค่อยๆไตร่ตรองผมไม่ได้เร่งเล่าให้พวกคุณต้องคิดรีบคิดกันนะค่อยๆไตร่ตรองแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปนะก็เอาล่ะก่อนที่จะเข้าประเด็นก็มันจะต้องเริ่มกันอย่างเงี้ยมันมีบ้างเพราะเวลามันยังมีอยู่ก็เราก็เอานำเรื่องนั้นมาแนะมั่งเรื่องนี้มาแนะมั่งนะก็เพื่อให้การเสียเวลาไม่เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนี่ยขอพูดนะขอพูดเรื่องประเด็นวันนี้นะไอ้เรื่องโจรเนี่ยนะประเทศไทยมีการปกครองด้วยโจรจริงหรือไม่เนี่ยคำตอบคือจริงครับนะเราตอบไปเลยจริงแล้วโจรเนี่ยเราก็แบ่งเป็นประเภทก๊กของโจรด้วยมีตั้งหัวหน้าโจรกระบวนให้คนให้คำแนะนำปรึกษาหัวหน้าโจรนะเราเรียกว่าโจรก็คือพระมหากษัตริย์เป็นโจรคนที่ให้คำแนะนำปรึกษาหัวหน้าโจรก็คือคณะองคมนตรีนะกองทัพของโจรก็คือกองทัพทุกเหล่าทัพนะแล้วก็โจรก็คือไอ้พลเอกประยุทธ์นะแล้วก็เครื่องมือของโจรก็คือรัฐบาลนะแล้วก็กระบวนการสนับสนุนโจรก็คือพวกสลิ่มนะวันนี้เอาพูดชัดๆตรงๆง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่คือคนที่ให้การสนับสนุนโจรเนี่ยคือบางคนเนี่ยก็รู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าไอ้พวกนี้เป็นเทพเป็นเทวดานะจุติมาเกิดมาปกป้องคุ้มครองคนในชาติทำให้คนในชาติกินดีอยู่ดีนะทั้งที่ไม่มีจะแดกนะแต่ความคิดของไอ้พวกสลิ่มพวกนี้ก็คิดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะเป็นคนดีแหละแต่ที่ไหนได้คนพวกนี้คือโจรแต่ไอ้คนโง่ๆไอ้ควายพวกนี้ไอ้สลิ่มพวกนี้รู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าคนพวกนี้คือคนดีเอาละมันเป็นโจรยังไงเดี๋ยวเรามาอธิบายละนะวิทยากรทุกคนก็พูดถึงโจรพูดถึงเหตุการณ์พูดถึงเรื่องราวพูดถึงพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานานนับ2ชั่วโมงในเวลานี้เนี่ยผมก็ขอเสริมสักหน่อยว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นโจรคืออะไรลักษณะของโจรลักษณะของหัวหน้าโจรลักษณะของการที่มันปล้นเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เนี่ยมันนะที่ปล้นเข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะโจรแล้วก็มันมีกระบวนการส่งเสริมโจรให้โจรเนี่ยนะได้รับผลประโยชน์คำว่าโจรเนี่ยคืออะไรลองลองไปดูหนังกันดูนึกถึงหนังดูว่าไอ้โจรลักษณะโจรมันปล้นเข้ามาเนี่ยมันทำตัวอย่างไรบ้างแล้วเราไปดูว่าเหตุการณ์ที่โจรปล้นธนาคารโจรปล้นแล้วฆ่ามันปล้นแล้วข่มขืนปล้นแล้วทำอะไรสารพัดเนี่ยแล้วไปดูเรานึกภาพตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยโจรเนี่ยไปดูลักษณะโจรคืออะไรอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอินกับมันก่อนรู้จักสัมผัสกับความว่าโจรแล้วมันน่าหวาดกลัวไหมลักษณะของโจรมันมีการกระทำอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรนะไปดูหนังดูว่าเคยไปดูหนังเรื่องโจรมีโจรไหมมีพระเอกไหมแล้วลองนึกภาพดูนะอินสัก10วินาทีก่อนแล้วเราค่อยฝากพูดกันต่อนะว่าโจรมันมีลักษณะไงเอาละนี่คือโจรนึกออกแล้วว่าโจรมันมีลักษณะไงมันเหี้ยยังไงมันชั่วยังไงท่านผู้ฟังครับ
ลักษณะของโจรมันเกิดเพิ่งไม่ได้เกิดขึ้นวันที่22พฤษภาคมปี2557มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังจากวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยนะเรามีพระเอกเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้พระเอกคณะนั้นน่ะใช้ไม่เป็นทำงานไม่เป็นก็เลยไปเอาไอ้ขบวนการโจรกลับอีกกระบวนการโจรเนี่ยมันกลับเข้ามาแล้วเนี่ยนะตอนนี้อย่าเพิ่งไปนึกถึงไอ้ภาพเป็นโจรในหนังนะนึกถึงก่อนไอ้กระบวนการโจรเกิดขึ้นมาเนี่ยที่เรามาพูดเรื่องโจรครองเมืองโกนโจรปกครองประเทศเนี่ยนะมันคือลักษณะอะไรคำว่าโจรในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนนะกลุ่มคนเนี่ยที่โจรเนี่ยเข้ามาแบบผิดวิธีการการยึดอำนาจการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าผิดวิธีการการเข้ามาแบบผิดวิธีการไอ้อย่างนี้เขาเรียกโจรเพราะมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ปกติที่มนุษย์ที่เขาเจริญแล้วที่เขาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ยุโรปเนี่ยเขาจะมีกฎกติกาให้เข้าไปทำหน้าที่ให้เขาไปบริหารแต่ไอ้กระบวนการโจรพวกนี้เนี่ยมันชอบเข้ามาผิดวิธีการการยึดอำนาจทุกครั้งของทหารเนี่ยมันเป็นวิธีการของโจรนะซึ่งวิธีการของโจรก็คือการใช้อำนาจทหารเนี่ยปล้นเข้ามาไม่เข้ามาโดยที่ประชาชนเนี่ยเขาไม่ยอมรับเขาไม่ได้เป็นผู้ที่เลือกเข้ามาให้เข้ามาบริหารประเทศแต่ไอ้คนพวกนี้เนี่ยใช้อำนาจในทางทหารเนี่ยเข้ามายึดอำนาจอย่างนี้เขาเรียกว่าโจรนะใช้กองกำลังทหารเนี่ยที่มีอำนาจในทางในการปกครองเนี่ยเข้ามายึดอำนาจเพื่อปกครองประเทศโดยใช้กำลังทหารที่มีอำนาจเข้ามายึดอำนาจอย่างนี้เขาเรียกลักษณะโจรเมื่อมีลักษณะโจรแล้วก็มีผู้ที่เซ็นรับรองเนี่ยลงพระปรมาภิไธยเนี่ยให้ทหารชุดนี้เนี่ยเข้ามายึดอำนาจไอ้นี่เขาเรียกว่าหัวหน้าโจรเพราะอะไรก็ทำตัวไม่ถูกกติกาเขาให้เป็นพระมหากษัตริย์เขาให้เป็นประมุขเนี่ยซึ่งดำรงไว้ทศพิธราชธรรมซึ่งดำรงไว้ไม่ฝักฝ่ายอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งดำรงไว้เนี่ยนะในการเป็นผู้นำประเทศที่มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความรู้สึกกับประชาชนทุกฝ่ายให้ความสุขกับประชาชนให้ความยุติธรรมกับประชาชนนะไม่ยึดหลักใดยึดหลักหนึ่งไม่ทำตัวอยู่ฝักใดฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คือลักษณะของประมุขแต่ถ้าเกิดประมุขเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับโจรเนี่ยประมุขก็คือหัวหน้าโจรนี่คือที่เรามาพูดกันเรื่องโจรเนี่ยคือลักษณะของมันเป็นแบบนั้นเมื่อมันมีโจรเข้ามายึดอำนาจประเทศแล้วปกครองประเทศแล้วไอ้ที่มาของโจรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นยุคแล้วยุคแล้วยุคเล่านะเกิดขึ้นเกิดลงเกิดขึ้นก็อยู่แบบปัจจุบันเนี่ยยะยุคใดที่ประชาชนมีโอกาสเลือกตั้งมีนายกรัฐมนตรีของประชาชนเนี่ยมันไม่พอใจมันก็เอาโจรเข้ามายึดอีกเพราะมันไม่ต้องการให้ตัวแทนประชาชนเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศเพราะมันต้องการผลประโยชน์ในของประเทศฟังให้ดีนะมันต้องการผลประโยชน์ของประเทศมันต้องการครอบคุมอำนาจทั้งหมดภายในประเทศนี่คือลักษณะโจรไอ้กลุ่มโจรพวกนี้เนี่ยมาแบบผิดวิธีไอ้ที่เราไปพูดเรื่องโจรกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการวันนี้คือไอ้นี่คือลักษณะของโจรคนพวกนี้ทำตัวเหมือนโจรคนพวกนี้ไม่ได้มาตามคันลองตามกฎกติกาแล้วคนพวกนี้เนี่ยหลังจากวันที่22พฤษภาคมมันเป็นคณะโจรคณะล่าสุดนะเราพูดย้อนไปถึง2475ใช่ไหมแต่เรากำลังจะพูดถึงไอ้คณะโจรคณะนี้เนี่ยมันเป็นคณะโจรคณะล่าสุดที่เท่าที่ทำหน้าที่ปล้นอำนาจประจักษ์จากประชาชนเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ไอ้โจรตัวนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีหัวหน้าโจรรัชกาลที่9เป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยยอมรับการปล้นอำนาจของคุณไอ้โจรคณะเนี่ยทำไมเราเรียกมันโจรก็สรุปความว่าไอ้คนที่พวกเราเรียกพวกมันโจรก็คือคนที่มันปล้นอำนาจประชาชนมาปล้นอำนาจประชาชนที่เขาต้องการทำตามกฎกติกาในระบอบประชาธิปไตยทั้งที่ไอ้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบหลอกลวงแหละชาวโลกแหละแต่มันก็ต้องทำนะตามระบอบประชาธิปไตยที่ไปหลอกลวงชาวโลกแหละคือมีการเลือกตั้งนี่นะมีตัวแทนประชาชนเข้ามาบริหารประเทศนะถึงมันจะหลอกลวงประชาชนโลกแต่มันก็ต้องทำตามกฎกติกาที่เขายอมรับในประเพณีนิยม
เอาไว้ว่าต้องมีการเลือกตั้งแบบนี้นะมีส.ส.แบบนี้นะมีตัวแทนแบบนี้นะมีรัฐบาลแบบนี้นะนี่เขาเรียกว่าตามกฎกติกาแต่ไอ้พวกโจรพวกนี้นะเข้ามาผิดกฎผิดกติกาแล้วทำตัวเหนือกฎเหนือกติกามันจึงเป็นลักษณะของโจรแล้วก็มีหัวหน้าโจรเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยยอมรับในพฤติกรรมที่มันเหนือกฎเหนือกติกาทำทุกอย่างทำเพื่อผลประโยชน์ของคนพวกเขาพวกเขาได้อำนาจพวกเขาได้ผลประโยชน์พวกเขามีโอกาสได้ปล้นทรัพย์ประชาชนทรัพย์ของประเทศทรัพย์สินที่มันอยู่ในประเทศชาติเนี่ยเวลานี้ถูกพวกเขาปล้นไปหมดปล้นจนหมดไปแล้วเนี่ยไม่พอก็ทำหน้าที่ไปกู้เงินจากต่างประเทศกู้มาอีกนับล้าน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 ในกู้มาอีกเพื่ออะไรเพื่อปล้นอีกเพราะมันเป็นโจรเนี่ยมันต้องปล้นทำไมปล้นมันไม่รวยอ่ะทุกวันนี้เนี่ยไอ้พวกโจรพวกนี้เนี่ยร่ำรวยมีเงินมหาศาลนับพันพันล้านบาทนับหมื่นหมื่นล้านบาทถามว่าเวลามันเป็นข้าราชการนะมันจะมีปัญญาเงินเงินมากจะเงินเงินจำนวนพวกนี้ไหมมันจะมีเงินจำนวนนี้ไหมที่มันมากมายมหาศาลเนี่ยไม่มีทางถ้ามันเป็นข้าราชการรับราชการตลอดชีวิต100ชีวิต200ชีวิตมันก็ไม่มีปัญญามีเงินจำนวนมหาศาลแบบทุกวันนี้เพราะมันปล้นเงินของแผ่นดินมันปล้นเงินของประชาชนมาปล้นจนหมดแล้วก็ไปกู้เงินมาเสือกกู้อีกนะกู้ต่างชาติให้ต่างชาติเขาให้ยืมกู้มาแล้วก็มาปล้นอีกมาตั้งงบประมาณอย่างงู้นอย่างนี้ตั้งงบประมาณซื้ออาวุธตั้งงบประมาณนะเพื่อที่จะมีตัวบัญชีในการใช้จ่ายเงินสร้างหลักฐานขึ้นมาสร้างหลักฐานประกอบขึ้นมาว่านี่คือตัวเงินที่ออกไปนะนี่คือตัวเงินที่มันต้องเอาไปใช้นะนี่คือตัวเงินที่จะต้องสร้างนะนี่คือตัวเงินที่ต้องซื้อนะไอ้ตัวเงินดังกล่าวเนี่ยมันเป็นมันไอ้หลักฐานดังกล่าวเนี่ยมันเป็นหลักฐานลอยๆขึ้นบางหลักฐานเนี่ยมันไม่มีชิ้นมีเป็นชิ้นเป็นอันให้เห็นเลยแต่เงินดังกล่าวที่มันเป็นหลักฐานในการใช้จ่ายเนี่ยมันเข้าไปกระเป๋าไอ้โจรพวกนี้หมดเลยนี่คือลักษณะของมันเมื่อเราพูดถึงไอ้คนพวกนี้เป็นโจรเนี่ยที่มันบริหารประเทศอยู่นี่ทุกวันนี้มันบริหารประเทศอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสปล้นทรัพย์ของสังคมปล้นทรัพย์ของประชาชนปล้นทรัพย์ของแผ่นดินไหนบ่ายคนไหนแล้วคนไทยบอกรักแผ่นดินรักชาติทำไมปล่อยให้ไอ้คนพวกนี้มาปล้นไหนพวกสลิ่มบอกรักชาติกู้ชาติเนี่ยทำไมพวกมึงปล่อยให้ไอ้พวกนี้มาปล้นเงินแผ่นดินทำไมไอ้เงินแผ่นดินหมดแล้วเนี่ยมันใช้มันโกงกันหมดแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาปล้นอีกถามว่าเฮ้ยทำไมมึงปล่อยปะละเลยแบบนี้ไอ้พวกสลิ่มทำไมมึงบอกว่ารักชาติแล้วมึงปล่อยไอ้คนพวกเหี้ยนี่เข้ามาปล้นทรัพย์ปล้นเงินของแผ่นดินทีนี้มาพูดถึงลักษณะไอ้โจรพวกนี้ไอ้ลักษณะของไอ้โจรเหี้ย500พวกนี้เนี่ยเมื่อมันปล้นแล้วเนี่ยมันยึดทรัพย์สินแล้วเนี่ยแค่นั้นไม่พอนะมันทำตัวเหนือกฎกติกาแบบโจรๆด้วยรัฐธรรมนูญที่เขียนกันเอาไว้ก็เป็นรัฐธรรมนูญแบบโจรไม่ใช่รัฐธรรมนูญแบบสากลไม่ใช่รัฐธรรมนูญแบบประเทศที่เจริญแล้วเขาใช้กันละรัฐธรรมนูญเฮงซวยที่มันร่างกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญโจรมันมีกฎกติกาแบบโจรคือพวกมันได้ผลประโยชน์ละพวกมันได้อำนาจละพวกมันได้ตั้งรัฐบาลละไอ้นี่รัฐธรรมนูญแบบเหี้ยๆแบบเนี้ยนอกจากนั้นไอ้หัวหน้าโจรพวกนี้เนี่ยยังมีพฤติกรรมที่ตามตัวแบบโจรก็คือใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายกฎของพวกมันเหนือกฎหมายทุกประการกฎต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มันคิดกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกฎหมู่ของพวกมันที่มันต้องการสร้างกฎของพวกมันเนี่ยเหนือกฎหมายใครคิดต่างจากมันใช้กฎหมายของพวกมันกฎหมู่ของพวกมันเนี่ยทำลายกฎหมายใครพูดความจริงมันใช้กฎของพวกมันไล่ล่าไล่อุ้มนักการเมืองคนไหนที่ไม่ยอมรับความคิดของพวกมันไล่ยุบพรรคนักการเมืองคนไหนที่เอาความจริงมาประจานพวกมันน่ะมันไล่ล่าไล่อุ้มเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยไปละลานไปรบกวนนักการเมืองที่เขาเอาความจริงมาพูดเนี่ยไปติดตามเขามั่งไปสอดส่องมั่งไปข่มขู่เขามั่งพฤติกรรมดังกล่าวมันพฤติกรรมโจรใช้อำนาจในทางที่ชั่วร้ายใช้อำนาจในทางที่ผิดหลักไปจากสังคมมันเป็นลักษณะแบบโจรเมื่อไอ้โจรพวกนี้เนี่ยมันมีอำนาจเนี่ยมันอยากจะทำอะไรก็ทำได้เวลานี้เนี่ยมันอยากจะกู้เงินก็ทำได้มันอยากจะอุ้มใครก็ทำได้มันอยากจะฆ่าใครก็ทำได้
พราะมันเป็นโจรเนี่ยและคนในชาติเสือกยอมรับโจรอีกไอ้ที่เหี้ยที่สุดก็คือคนในชาติเสือกยอมรับโจรอีกยอมรับพฤติกรรมเหี้ยๆของโจรแบบนี้อีกนั่นแหละมันเป็นพฤติกรรมที่เหี้ยที่สุดคือไม่มีสำนึกให้มึงทนกันอยู่ดูได้ยังไงว่าทำไมมึงปล่อยให้โจรครองเมืองวะมึงปล่อยให้โจรทำเหี้ยอะไรก็ได้วะมึงไปดูประเทศอื่นที่เขาทำเขามีพฤติกรรมที่มันมีการบริหารแบบประเทศที่มึงอยู่ไหมยังมีเสือคนสนับสนุนเพราะอะไรไอ้คนสนับสนุนมันได้ผลประโยชน์จากโจรไงไอ้พวกดารานักร้องต่างๆที่ได้ผลประโยชน์จากโจรไอ้พวกพระสงฆ์องค์เจ้าพวกนี้มันได้ผลประโยชน์ร่วมกันจากโจรมันก็เลยสนับสนุนโจรรักษาโจรเอาไว้ตอนนี้ไอ้คนประชาชนที่มันเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันก็เดือดร้อนไงเด็กว่ามีไอ้พวกนี้สนับสนุนโจรด้วยมีโจรครองเมืองด้วยมีโจรใช้กฎหมายใช้อำนาจด้วยมันอยากจะทำอะไรก็ทำได้โจรคุมสื่อสารมวลชนอีกโอ้โหโจรคุมนักวิชาการอีกโจรคุมนักกฎหมายโจรคุมศาลอีกคณะศาลอีกถามว่าเมื่อโจรคุมทั้งศาลทั้งกฎหมายทั้งวิชาการทั้งสื่อสารมวลชนผมถามว่าควายเกิดมาเป็นคนไทยแม่งชิบหายเลยชิบหายเลยทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้เลยใครคนไหนเป็นคนดีแม่งถูกรังแกเลยเพราะไอ้โจรผู้เหี้ยมันครองเมืองอะใครเป็นคนดีแม่งถูกรังแกใครเป็นคนดีถูกอุ้มฆ่าใครเป็นคนดีถูกล่าลานถูกทำร้ายทอบถูกลุมสังหารถูกลุมทำร้ายแบบนี้ผมถามว่าเนี่ยลักษณะตัวอย่างมากมายจ่านิวผู้ความจริงถูกรุมทำร้ายอย่างเงี้ยมึงถามว่าไอ้นี่ลักษณะโจรมั้ยประเทศบ้านนั่นป่าเมืองเถื่อนมั้ยเอกชัยของกลางวันเอาความจริงมาพูดถูกรุมทำร้ายนี่ลักษณะถึกป่าเถื่อนมั้ยแล้วตำรวจแม่งก็จับคนร้ายไม่ได้เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่แดกเงินเดือนประชาชนแต่แม่งปล่อยปะละเลยเว้ยมึงแดกเงินเดือนประชาชนแต่ไม่สามารถดูแลความสุขและความปลอดภัยของประชาชนได้เนี่ยตำรวจส้นตีนประเทศไทยไปทำตัวแบบเนี้ยเหรอเพราะอะไรไอ้ตำรวจเองแม่งก็อยู่ภายใต้อำนาจโจรเพราะโจรมันเป็นหัวหน้าตำรวจอีกทีหนึ่งไอ้ตำรวจพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือโจรอีกทีหนึ่งเพราะหันไปดูไอ้ทั้งไอ้โจรทั้งไอ้ขบวนการทั้งหลายมันต้องไปขึ้นอยู่กับไอ้ที่ปรึกษาโจรซึ่งขึ้นไปอยู่กับหัวหน้าโจรนั่นเพราะมันต้องร้องเพลงสรรเสริญบารมีให้หัวหน้าโจรฟังทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนแม่งต้องยอมรับหัวหน้าโจรต้องยอมรับว่าร้องเพลงสรรเสริญบารมีกันปกป้องคุ้มครองหัวหน้าโจรกันเพราะประเทศไทยเนี่ยมันต้องดูแลโจรคุ้มครองหัวหน้าโจรชีวิตของคนในชาติแม่งอยู่ภายใต้อำนาจโจรไงตอนนี้มองเห็นภาพยังที่บอกให้ดูหนังนึกถึงหนัง10วินาทีเนี่ยมองเห็นภาพกันยังไอ้ที่ผมพยายามพูดแบบนี้เนี่ยพูดให้อธิบายให้ฟังเนี่ยลักษณะของมันก็คือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจโจรคนดีๆเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ละโจรแม่งไล่ออกนอกประเทศหมดนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกไล่ออกนอกประเทศหมดเพราะโจรมันไม่เอาอยู่มันบอกถ้าอยู่แล้วกูไม่ได้เป็นโจรถ้าอยู่แล้วเนี่ยประชาชนมีความสุขกินดีอยู่ดีกูไม่มีโอกาสได้กอบโกยกูไม่มีโอกาสได้กู้เงินเข้ามากระเป๋าของกูไม่มีโอกาสทำตัวเป็นโจรกันมึงออกนอกประเทศไปไล่ออกนอกประเทศไปกูจะคุมคนในชาติคุมคนในชาติให้อยู่ในกะลาเนี่ยภายใต้ส้นตีนโจรแบบทุกวันเนี้ยและไอ้คนไทยแม่ก็ยอมรับให้มีหัวหน้าโจรอีกเพราะโง่ไงเพราะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีหัวหน้าโจรแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขมีหัวหน้าโจรแล้วจะปลอดภัยมีหัวหน้าโจรแล้วจะมีเงินในกระเป๋าคนไทยมันโง่ไงมันคิดแบบนั้นไงมันก็เลยสืบทอดรักษาข้าองค์พระสยมบรมราชันฝันละแม่งเหี้ยทำไมแม่งมนุษย์ชาตินี้มันเป็นแบบนี้วะเอาอเนกดาอีกแล้วก็มึงเป็นแบบนี้อ่ะมึงถูกครอบงำอ่ะถูกโจรมันครอบงำเนี่ยแล้วมึงก็อยู่ภายใต้ส้นตีนโจรกันแบบทุกวันนี้เนี่ยไอ้ทุกวันนี้พวกมึงไม่มีจะแดกไปไหนแม่งก็ลำบากไปทำอะไรก็เดือดร้อนคนในชาติแม่งอยู่แบบปากจัดตีนถีบทุกวันเนี่ยนั่งบ่นกันของขายไม่ได้เลยทำไมถึงเป็นแบบนี้โถก็มึงมองไม่เห็นต้นเหตุกันว่าที่มึงเป็นแบบนี้กับที่มึงเป็นลำบากกันแบบนี้ที่มึงไม่มีจะแดกกันแบบนี้นะก็มึงมัวไปร้องเพลงข้าองค์พระสงฆ์ก็อยู่อย่างนี้น่ะก็นั่นแหละหัวหน้าโจรเลยน่ะก็พวกมึงรักษาระบอบหัวหน้าโจรเอาไว้อ่ะโจรเนี่ยหัวหน้าโจรมันมีตั้งแต่เป็นมาตั้งแต่รัชกาลที่9แล้วมึงมองไม่เห็นกันเองไงมึงถูกครอบงำตาพวกมึงยังเลยบอดกันหมดเนี่ยมึงคิดว่าเขาเป็นเทวดามึงคิดเขาเป็นพระเจ้าไงใครแตะไม่ได้นะองค์นี้แตะไม่ได้นะที่ไหนได้ไอ้เหี้ยดูดิคนไทยคนเสื้อแดงนี่เขาออกมาเนี่ยเขาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมรู้จักความเป็นธรรมอ่ะ
พวกมึงรู้จักความเป็นธรรมความเป็นธรรมก็คือสิ่งที่มันต้องเท่าเทียมกันนะความเป็นธรรมคิดอะไรต้องคิดเหมือนกันได้อะไรต้องได้เหมือนกันนะผลประโยชน์ต้องเหมือนกันนี่เขาเรียกความเป็นธรรมนะสิทธิเสรีภาพเหมือนกันนะนี่เขาเรียกความเป็นธรรมพอเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเหมือนกันเรียกร้องผลประโยชน์เหมือนกันเนี่ยนะเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเสือกเอาทหารมาฆ่าเขาตายการถนนแบบนี้เนี่ยผมถามว่าไอ้พวกมึงคนไทยชาติเดียวกันเนี่ยมึงมองอะไรไม่เห็นกันเหรอมึงปล่อยให้คนชาติเดียวกันเนี่ยถูกฆ่าตายได้ไงเพราะสมองพวกมึงถูกโง่ไงถูกหลอกว่าไอ้นี่นะเป็นคนของพรรคการเมืองนี่นะไอ้นี่จะมาล้มเจ้านะไอ้นี่นะเขาจะมาล้มเจ้านะเขาจะมาล้มหัวหน้าโจรแต่เขายังมองอะไรไม่ถึงแล้วเขามองยังไม่ถึงว่าจะต้องล้มหัวหน้าโจรหรอกแค่มาล้มโจรกระจอกอย่างไอ้อภิสิทธิ์เท่านั้นเองเขาแค่จะมาล้มไอ้โจรกระจอกจากอภิสิทธิ์เท่านั้นเองเพราะเขามองยังไม่เห็นมองต้นเหตุของโจรคือมีหัวหน้าโจรอีกทีเขามองอะไรไม่เห็นหรอกไอ้สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมึงปล่อยให้คนชาติเดียวตายกันกลางถนนไอ้ที่ผมมองเห็นเนี่ยผมเห็นว่าไอ้นี่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เทวดาแล้วนี่มันโจรแล้วผมก็เลยตาสว่างเลยว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันโจรแล้วคนที่กูเคยรักแม่งคนที่กูเคยเทิดทูนเนี่ยแม่งมีพฤติกรรมที่เมินเฉยประชาชนของตัวเองแบบนี้เนี่ยแล้วกูจะไปเคารพทำเหี้ยอะไรเราเคยรักอะไรเคยบูชาเนี่ยพอทำตัวแบบนี้เนี่ยกูจะไปรักทำเหี้ยอะไรวะหลังจากนั้นต่อมาแล้วก็มองพฤติกรรมของเขาทั้งหมดเลยว่าไอ้นี่แม่งโจรชัดๆเลยนี่ว่าประชาชนอดอยากไม่มีจะแดกแต่พวกแม่งมีแดกประชาชนไม่มีจะแดกเป็นหนี้เป็นสินก็แม่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่แม่งร่ำรวยที่สุดในโลกประชาชนแม่งไม่มีงานทำแต่ไอ้เหี้ยนี่เป็นเจ้าของธุรกิจเต็มไปหมดปูนซีเมนต์ไทยอะไรก็ของแม่แม่งเจ้าของบ่อน้ำมันบ่อแก๊สนะเจ้าของปตท.เจ้าของบริษัทเหี้ยๆอะไรใหญ่ๆที่แม่งโรงแรมคาปินสกี้อะไรต่ออะไรรอบโลกอะไรต่อแม่งเป็นเจ้าของบริษัทหมดจริงร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยและไอ้ควายไทยมันก็ยังโง่อยู่ขอเดชะองค์สมเด็จพระภูมิพลเฮียเฮ้ยพวกมึงเนี่ยมันควายจริงๆเลยกูแม่งเสียใจที่สุดที่เกิดมามีเพื่อนร่วมชาติโง่แบบเนี้ยแม่งโง่จริงๆเลยเอาโจรมาประคองประเทศพวกมึงเสียผลประโยชน์ต่างๆมากมายเนี่ยทุกวันนี้แล้วแม่งมีหน้ามาเรารักในหลวงเรารักในหลวงไอ้ที่พวกเรามาพูดเนี่ยไม่ได้ปักปั๊มนะมันเป็นความจริงทั้งหมดเลยลักษณะอย่างเงี้ยที่เฉยเมยไม่ห้ามทหารยิงประชาชนลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ชัดแล้วก็ยอมรับหมดแล้วนี่คือตัวอย่างนะไม่ได้ปักปั๊มนะไอ้ลักษณะปล่อยให้ประเทศชาติเนี่ยแม่งมีการยึดอำนาจเนี่ยไอ้ลักษณะนี้มันก็เป็นตัวอย่างนะแล้วพวกมึงจะบอกไม่เกี่ยวเขาได้ไงไม่เกี่ยวเขาเนี่ยไม่เกี่ยวในเขาจะเอาส้นตีนมาลงพระปรมาภิไธยเหรอเขาเอาส้นตีนมาลงพระปรมาภิไธยเหรอเขาเอามือนะเว้ยก่อนที่จะเอามือลงเนี่ยเขาคิดแล้วนะไอ้เปรมเข้าไปในห้องนอนได้ซ้ำไปอ่ะไปดูภาพในอดีตที่ไอ้เปรมพาทหารเข้าไปยึดอำนาจเนี่ยในห้องนอนเขาด้วยซ้ำไปเขาใช้มือเขาลงเซ็นชื่อนะเว้ยนี่แสดงว่าเขายอมรับไงเขายอมรับไงว่าไอ้การปล้นอำนาจเนี่ยมันเป็นวิธีกรรมของโจรเนี่ยเขายอมรับว่าเขาและเขาก็เป็นหัวหน้าโจรด้วยแล้วมึงจะมาเถียงเขาไม่เกี่ยวท่านไม่เกี่ยวไอ้ควายยี่อะแม่งไม่เกี่ยวพ้องเนี่ยไม่เกี่ยวประเทศไทยที่แม่งชิบหายทุกวันนี้นะมันมาจากพวกเขาทั้งนั้นน่ะมึงไม่ต้องบอกไม่เกี่ยวเลยมันเอาตรรกะอะไรมาปกป้องคุ้มครองเขาว่าไม่เกี่ยวในเมื่อเขาเซ็นชื่ออะไรเอาตรรกะมาเนี่ยนักกฎหมายทั้งหลายที่มาพูดนะบอกเขาไม่เกี่ยวหมายความว่าไงไม่เกี่ยวหมายความว่าไงเอาละจะพูดสั้นๆเหมือนนี้เดี๋ยวมีคำถามอีกเยอะเลยนี่แหละคือสรุปความว่าลักษณะที่มันมีการยึดอำนาจเข้ามาและมีการทำตัวเหนือกฎหมายมันมีการทำตัวที่มันเหนือกฎหมายใช้กฎของตัวเองเหนือกฎหมายอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะอุ้มใครก็อุ้มได้อยากจะด่าใครก็ด่าได้อยากจะโกงเงินแผ่นดินโกงเงินสังคมแม่งอยากทำอะไรก็ทำได้หมดอยากตั้งงบประมาณเท่าไหร่มันก็ตั้งได้หมดอยากจะซื้อเหี้ยอะไรมันทำได้หมดลักษณะโจรชัดๆเลยอย่างนี้ไม่ใช่โจรแล้วคนเล็กเหี้ยอะไรล่ะคนดีๆก็ทำแบบนี้ไหมคนดีๆก็ต้องทำตัวอยู่ในกรอบกติกามารยาทของความเป็นมนุษย์ทำตัวอยู่ในกรอบกติกาของสังคมที่สังคมก็ยอมรับหรือไม่ยอมรับมึงต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ในสังคมไม่ใช่ฟังเสียงของพวกมึงหรือต้องฟังแต่เอาใจตัวเองของพวกมึงนั่นแหละเหี้ยมึงอยากจะทำอะไรตามใจชอบในลักษณะแบบนี้ลักษณะโจรมึงคำนึงถึงคนในชาติหรือเปล่าว่าเขาจะเสียหายไหมเขาจะยอมรับพฤติกรรมพวกมึงไหมมึงเขาจะใช้ความรู้สึกเขาเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงไหมที่มึงทำแบบทุกวันนี้เนี่ยมึงกดขี่ข่มเหงคนในชาติสารพัดเลยเหี้ยนี่แหละลักษณะโจรแหละสรุปความว่า
วันนี้ประเทศไทยที่แม่งตั้งแต่สมัย24มิถุนายน2475มาแล้วนะมันปกครองโดยโจรมาโดยตลอดประเทศไทยไม่เคยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโจรครองเมืองมาโดยตลอดสรุปแล้วนะว่าประเทศไทยเนี่ยแม่งโจรปกครองประเทศมาโดยตลอดประเทศไทยแม่งเลยชิบหายแบบทุกวันนี้คนไทยแม่งเลยโง่แบบทุกวันนี้ทุกวันนี้คนไทยโง่นะส่วนใหญ่แล้วโง่นะไอ้ฉลาดก็คือคนเนี่ยพวกเสื้อแดงและพวกนักวิชาการที่หลบตัวเองอยู่นะคนพวกนี้มันคิดเป็นแล้วแต่มันก็ไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวด้วยคนไทยแม่งกลายเป็นโรคกลัวไปหมดก็เลยยอมโจรให้โจรบริหารประเทศอยู่ทุกวันนี้ไอ้ที่ประเทศไทยชิบหายอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากความกลัวคนในชาติมันกลัวแล้วปล่อยให้โจรเนี่ยบริหารประเทศปล่อยให้โจรแม่งครองเมืองสรุปความว่าประเทศไทยเนี่ยที่ปล่อยให้โจรครองเมืองเนี่ยมันเกิดจากคนไทยเนี่ยแม่งมีแต่ความกลัววันนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณพี่เหน่งมากค่ะมีท่านใดตั้งคำถามไหมคะถ้ามีเชิญเปิดไมค์เลยค่ะขอบคุณค่ะ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 พี่เหน่งค่ะขอคำถามค่ะสมัยก่อนโน้นเราเคยได้ยินว่าจับโจรต้องจับหัวหน้าโจรแล้วในปัจจุบันยังใช้ได้ไหมคะบ้านเนี่ยมันยังไม่เคยจับหัวหน้าโจรกันสักครั้งหนึ่งมันมีแต่จับโจรไอ้อภิสิทธิ์ก็เคยถูกจับมาแล้วนะไอ้สุรยุทธ์ก็จับมาแล้วนะหรือไอ้สุจินดาแล้วก็จับกันมาแล้วไอ้พลเอกเปรมเลยมันเคยเป็นโจรก็จับกันมาหมดแล้วแต่หัวหน้าโจรยังอยู่หัวหน้าโจรยังอยู่พวกเรารักษาหัวหน้าโจรเอาไว้เนี่ยเมื่อรักษาหัวหน้าโจรเอาไว้ไอ้หัวหน้าโจรเดี๋ยวมันก็ผลิตโจรคนต่อไปโจรประยุทธ์ไปเดี๋ยวมันก็หยุดผลิตโจรคนต่อไปมันมีโจรมากมายที่ทำหน้าที่เป็นโจรเป็นเครื่องมือของพวกมันนะถ้าตราบใดที่คนไทยแม่งรักษาหัวหน้าโจรเอาไว้ตราบนั้นคนไทยจะมีโจรไม่ขาดเลยคนไทยจะมีโจรแบบไม่ขาดเลยนะเพราะอยู่ภายใต้โจรประเทศไทยจะอยู่ภายใต้โจรเพราะรักษาหัวหน้าโจรเอาไว้ประเทศไทยคนไทยก็อยู่จะมีโจรเข้ามาปกครองประเทศตลอดเวลาเลยนี่คือคำตอบครับคุณค่ะขอบคุณพี่อเนกมากๆนะฮะดําก็อยากจะถามพี่อเนกสักข้อนึงเหมือนกันนะฮะแต่ดําต้องอธิบายก่อนว่าญี่ปุ่นเนี่ยดําอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะเขาจะแยกแยะคําว่าโจรกับคําว่าขโมยนะฮะคําว่าโจรนี่เขาจะใช้คําว่าโกโตะโจรเนี่ยก็คือต้องมีอาวุธแต่ถ้าคําว่าโทโรโบคือคำว่าขโมยเนี่ยแปลว่าลักขโมยเนี่ยจะไม่มีอาวุธนะฮะเขาก็เลยจะเปรียบเทียบให้ประชากรเขาเนี่ยเข้าใจในลักษณะนี้ทีนี้พี่อเนกก็วันนี้ได้อธิบายได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าเมืองไทยเนี่ยถูกปกครองโดยโจรก็คือมันมีทั้งอาวุธมีทั้งอำนาจมีอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ทีนี้ถามว่าพี่อเนกฮะเราก็เคยดูหนังดูอะไรมาตามความเป็นจริงเนี่ยมันมีคำว่าโจรกลับใจมันเป็นไปได้ไหมนะคำนี้อาจจะเป็นคำถามตลกตลกในเชิงนี่นั่นแต่มันก็จะอยากให้พี่อเนกชี้ประเด็นให้ชัดนะฮะขอบคุณค่ะพี่อเนกโจรกลับใจอ่ะเป็นไปได้ไหมครับไอ้โจรประเทศนี้เนี่ยมันกลับใจไม่ได้หรอกตามใดที่มันมีคนในชาติโง่อยู่เนี่ยคนในชาติปล่อยให้มันเป็นโจรอยู่เนี่ยมันไม่จะกลับใจหรอกนะและไอ้โจรคณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นโจรกระจอกกระจอกด้วยมันเป็นโจรที่ทั้งปล้นทั้งฆ่าทั้งมือสังหารทั้งขี้ขโมยนะทั้งแกงต้มเป็นแกงต้มตุ๋นทั้งเป็นคือคุณเป็นกระบวนการโจรที่แม่งมหาโจรน่ะมันมีทุกกระบวนการที่อยู่ในโจรคณะกลุ่มเนี้ยนะแกงต้มตุ๋นเจ้าพ่ออิทธิพลนะแกงหลอกลวงแกงค้ายาเสพติดแกงโจรแกงบ่อนการพนันมันเป็นโจรทุกอย่างนะไอ้โจรที่เราหมายถึงไอ้โจรพวกนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นโจรกลับใจไหมยากของที่มันเคยกินอยู่ทุกวันเนี่ยมีหรือว่ามันจะกลับใจเพราะตราบใดที่คนในชาติมันปล่อยให้มันกินทุกวันแบบทุกวันเนี่ยคนในชาติไม่โง่นี่มันปล่อยให้พวกมันเป็นโจรอยู่เนี่ยเหยียบหัวอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันกลัวคนในชาติเป็นกลัวเนี่ยมีหรือมันรู้จุดอ่อนของคนในชาติแบบคนในชาติมันกลัวมันไม่มีทางที่จะกลับใจหรอกนี่คือคำตอบครับThank you.
พิวัตรเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์ทุกทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จากเถิดทูลอุดมการณ์นิรันดร์ไทยนับปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์ทุกทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์แดงทาพื้นพระสุธาผู้มาลาและผู้พารำไพคงแต่ชื่อระบือกองเพลิงฟ้าไกลสักขินนายแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้าพระบอกปืนยันยืนอย่างพนมทานกล้าดวงตาเปล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืนปกขาดังภูผาฟ้าดินเกรงกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงไม่มีมองมัวจากทอกงามอุดมกาไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นแผ่นดินฝ่ายสุ่มรุมรุมร้อนความแค้นตายหนึ่งจากเกิดแสงยังปืนจะคำรามทั่วทุกถิ่นเลือดแลกเลือดล้างขมิ้นพาเด็ดกาประชาไปตลอดกาล